ความเจริญงามในศาสนาในอริยยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสัทธรรมิกตลอดญาติโยมพุทธบริษัทเนกัมมจารีเนกัมมจารินีผู้ไม่ประมาทผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาปี5ขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามของท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมิได้ประมาทตื่นกันมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองร่วมกันประพฤติปฏิบัติร่วมกันอดร่วมกันทนสั่งสมสัมภารธรรมที่คนโบราณภาษาพื้นบ้านหรือว่าภาษาไทยพวกเราพูดว่าสมภารบุญญาสมภารสัมภารธรรมอันเป็นเครื่องปรุงแต่งวิโมกข์คือเป็นอุปกรณ์เป็นการที่จะเอามารวมกันเข้าให้นำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารสมภารสางบารมีเป็นเอกสัตเพศเพียงอาคมกะบ่เครื่องบุญเพื่อเนื้อตกไต่วัดแห้งพ่อดีทาผ่าบ่เขาฟันเจิมไปแต่ไกลไม่ใหญ่เอ้ยเรายังไม่คมเหมือนมีดพากระทะขวานที่มันไม่คมมันไม่ใหญ่โตฟันทีละเล็กทีละน้อยฟันไม่หยุดพอบ่อยเข้ามันก็จะขาดเมื่อกี้ฟังบทเพลงแห่งพระอริยเจ้าพัทเทตรัตตะคาถา มันเป็นบทเพลงอาตมาว่าพวกเรานี่น่าจะท่องได้นะสั้นๆเรือนกลในพระไตรปิฎกพระเถระในสมัยพุทธกาลจะพอใจบทบาทคาถาเหล่านี้นั่งสาธยายอย่างเอิบอิ่มภาคภูมิในความประพฤติปฏิบัติของตนเป็นการเตือนจิตสะกิดใจต่างตักเตือนใจคนอื่นด้วยพวกเราถ้าท่องให้ขึ้นใจเป็นบทเพลงเพราะๆเอาไปกล่อมลูกน้อยนอนในเป้ก็ยังเป็นการดีสอนศีลสอนธรรมใส่จิตใส่ใจครับพัทเทตรัตตะคาถานั้นเป็นการแสดงให้เรารู้ว่าชีวิตจริงๆที่มันมีอยู่เป็นอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ปัจจุบันท่านจึงบอกว่าแม้มีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวคืนเดียวก็ยังน่าดูน่าชมมีคุณมีค่าถ้าสามารถทำจิตใจให้มันอยู่กับปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธะตัทธะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทธามนุพรุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่งคลอนแคลนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อะไรคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าทุกอย่างที่เกิดความคิดขึ้นรู้สึกขึ้นในปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปอย่าไปอ้อยเอ็งอะไรถึงมันในอดีตละห้อยหาในอดีตเพ้อฝันไปสู่อนาคตทีนี้พวกเรามันจมอยู่ในอดีตมิฉะนั้นก็ล่องลอยไปกับอนาคตทรงความมุ่งหวังปรารถนาออกไปไกลสุดขอบฟ้าหลังจากนั้นก็วิ่งไล่คว้าความปรารถนาได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ไล่คว้าเอาเงาที่แท้ก็ไม่ได้อะไรผู้ที่มีชีวิตอยู่ที่แท้จริงก็คือชีวิตอยู่กับปัจจุบันถ้าไปอดีตเสียไปอนาคตเสียก็เหมือนกับไม่มีอยู่เป็นอยู่ท่านจึงบอกว่ามีชีวิตอยู่ราตรีเดียวก็น่าชมสิ่งที่ควรน่าชมน่าสรรเสริญก็คือการภาคเพียรเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ยิ่งพูดไปถึงชาติหน้าก็ยิ่งไกลห่างยิ่งพูดไปถึงโลกภาษีอานก็ยิ่งไกลห่างเข้าไปอีกยังเป็นอนาคตการยังเป็นฟิวเจอร์เทนส์ยังเป็นเรื่องของอนาคตเอาแน่นอนไม่ได้อยากจะให้ท่านทั้งหลายพากันคิดใหม่ว่าไม่มีชาติไหนที่จะประเสริฐสูงสุดเท่ากับช
ชาตินี้ชีวิตนี้เดี๋ยวนี้อดีตเราอาจจะเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเราอาจจะเคยตกนรกหมกไหม้ที่ผ่านมาอันนั้นก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ไม่สามารถที่จะวาดหวังคาดหมายเอาไว้ได้แต่ปัจจุบันนี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้เกิดมาพบศาสนาของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ชาตินี้ตาไม่บอดหูไม่หนวกกายไม่วิปริตจิตไม่วิปราชไม่ป้วนทอดทิ้งคุณค่าแห่งชีวิตยิ่งในขณะนี้เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกับหมู่กับคณะล้วนแต่เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันอบอุ่นอยู่ด้วยอนุภาพแห่งธรรมเดี๋ยวประกาศเงินหาย 1,000 บาทแหวน2วงของใครมาเอานะถ้าลองให้มันไปหายที่อื่นเขาจะเรียกหาไหมปีที่แล้วบางคนหาย 4,000 5,000มีคนเก็บได้เอามาเรียกหาหน้าชมเชยมากอนุภาพแห่งธรรมที่ไหนมีธรรมอันไพบูลย์ผู้มีศีลมีธรรมไปรวมกันนั่นแหละโลกภาษีอ่านอยู่ตรงนั้นนะ ไม่ต้องรอหลังจากตายแล้วไม่ต้องปรารถนาเราสามารถสร้างโลกภาษีอริยะเมตไตรขึ้นมาได้สีแปลว่าความสวยงามอารยะแปลว่ารุ่งเรืองจำเริญอารยะอารยะทว่าภาษาสันสกฤตก็ว่าอารยะทบาลีว่าอริยะสีแปลว่าความสวยงามอารยะแปลว่าความรุ่งเรืองจำเริญเมตตยะแปลว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมสีอริยะเมตตาก็แปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองเจริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมเราอยู่ด้วยกันมีแต่ความรักมีแต่มิตรภาพมีแต่เมตตาธรรมไม่ว่าจะอยู่เมืองใต้เมืองเหนือไม่ว่าจะอยู่ภาคกลางภาคอีสานเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันโรคภาษีอ่านจึงบอกว่าแผ่นดินราบเป็นหน้ากลองน้ำเต็มเปี่ยมฝั่งจนไม่รู้จะไหลไปทางไหนเลยไหลไปขึ้นบ้างลงบ้างในห้วยลำห้วยลำเดียวไหลขึ้นไปทางหนึ่งไหลลงไปทางหนึ่งเพราะแผ่นดินราบนั่นเป็นความหมายทางวัตถุเปรียบเทียบทางจิตใจเรียกว่าปุคคลาธิฐานเอาบุคคลมาเป็นที่ตั้งเอาวัตถุมาเป็นที่ตั้งเป็นphysical way of speaking เป็นการพูดทางวัตถุแต่ความจริงนั้นหมายถึงจิตใจทุกคนจะราบเรียบด้วยความเมตตาปราณีไม่คิดจะเอาเปรียบเอารัดกันในโลกภาษีอ่านจึงบอกว่าทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีนายทุนกรรมกรไม่มีข้าศึกศัตรูเรามาอยู่ด้วยกันนี่หลายๆคนเป็นพันๆ 2,000 คนไม่มีข้าศึกไม่มีศัตรูมีแต่ญาติมีแต่พี่น้องมีแต่คนร่วมสมัครสมานสามัคคีในกัลยาณธรรมก็ไม่ผิดกันกับโลกภาษีอ่านไม่ต้องรอคอยไปไกลมันเป็นลักษณะบอกให้จิตใจราบเรียบไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งคือจิตใจนั้นเต็มไปด้วยอาการที่จะให้ถึงแม้จะรับมาก็ให้แต่ออกไปให้อภัยกันยินยอมกันให้ความเมตตาปานีให้ความรักแล้วก็รับเอาความเมตตาปานีจากกันในโลกภาษีอ่านยังบอกว่าฝนตกทุกๆ15วันตกก็ตกแต่เวลากลางคืนเท่านั้นฝนตกหนักก็ตกแต่กลางคืนบ่อนตกต่างเว้นเปียกห้ำห้วยนาฝึกษาเสี่ยวเคี้ยวง่าอ่อนอ้อน15มือฝนเถ่งเล็งลงความหมาย15วันเรามีศีลอุโบสถอยู่ในใจตกกลางคืนนั้นหมายความว่าเมตตาปานีจะหลั่งไหลออกมาอย่าเมื่ออัสดงคตของกิเลสเหมือนเวลากลางคืนกลางคืนก็คือกิเลสมันได้หลับลงความมืดของกลางคืนนั้นมันหลับลงไป
ก็มีแต่ความเมตตาบารมีหลั่งไหลออกมาจากจิตใจอันเตรียมล้นไปด้วยสมาธิธรรมยามใดจิตใจเราสงบเหมือนเวลากลางคืนที่มันสงบยามนั้นมีความเมตตาปานีแม้แต่เสียงนกเสียงกาก็น่าจะได้ยินได้ฟังลักษณะเช่นนี้มันเป็นบุญเป็นวาสนาของเราปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้สังคมนี้คณะนี้หมู่นี้หายากเวลาจะมีในวันหน้าในชาติหน้าก็ยังไกลก่อนนู่นย้อนไปสู่อดีต ก็ยังผ่านมาแล้วเราไม่ได้คิดถึงมันอีกมันอาจจะเป็นไปอย่างนี้ไม่ได้หรืออาจจะเป็นมาแล้วถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็ไม่ประมาทนะว่าไม่มีชาติหน้าชาติไหนที่จะประเสริฐเท่ากับชาตินี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ที่เราจะต้องกระทำสิ่งที่ดีที่งามทีนี้บางท่าน นอนเพื่อมานั่งสมาธิก็นอนไม่รู้ว่าเจ็บป่วยไข้ยังไงถ้ายังไงเสียก็คอยดูแลกันหน่อยนะที่มาด้วยกันพี่น้องกลุ่มเดียวกันถามไถ่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หาหยกหายาดูแลกันว่ากันไม่ได้สุขภาพมันไม่เที่ยงแท้แปรปรวนไปได้ดูแลกันหน่อยทุกคนมานี้ตั้งใจจะมาเพื่อคุณงามความดีอยู่แล้วล่ะพี่น้องทั้งหลายเท่าที่เราได้มาฝึกฝนมาอบรมด้วยกันนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลทั้งหลายทำได้ยากเป็นกิจที่ประเสริฐในทางพระพุทธศาสนานี่ท่านจำแนกสิ่งที่ทำได้ยากไว้สามประการมีนักบวชนอกศาสนาชื่อชัมพุขาทกะไปถามพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรผู้เจริญอะไรคือสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดในโลกนี้ท่านก็บอกว่าการบวชนั้นมันยากบวชชีก็ยากอย่างชีคือมันยากที่กิเลสมันไม่ชอบถ้ากิเลสมันพอใจมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ยากแหละบวชพระบวชเนนดูสิทุกวันนี้วัดกำลังจะร้างลงบางแห่งวัดวาอารามใหญ่โตมีพระองค์เดียววัดร้างมากขึ้นเพราะคนไม่อยากจะบวชเพราะว่าการบวชนั้นมันยากวัดวาอารามทุกวันนี้จะเหมือนกับรังมดแดงร้างที่ไม่มีตัวมดแดงบางทีก็มีตัว2ตัวคนโบราณภาคอีสานเคยพูดเป็นปริศนาเอาไว้หั่งมดแดงห่างมีแต่หั่งบ่มีเมมีแต่เจี่ยห่อหุ่มไว้มดแดงนั่นอยู่ใสเด้อเนาะไปเห็นแต่วัดแต่ไม่มีตัวผู้ที่อยู่ในวัดบางทีก็มีองค์หนึ่งสององค์เห็นผ้าเหลืองๆเหมือนมดแดงนี่นะวันจะร้างไปเพราะว่าการบวชมันยากคนไม่อยากบวชทีนี้พวกเราก็ได้ทำสิ่งที่ยากแล้วบวชเป็นพระเป็นเนนบวชเป็นแม่ชีพ่อขาวแม่ชีบวชชั่วคราวก็ถือว่าทำสิ่งที่ทำได้ยากบวช5วัน7วันนี่ทำได้ยากบางคนก็ได้วันเดียวบางคนตั้งใจอย่างที่สุดได้2วันไม่ไหวย่างตายทุกข์เหลือเกินบวชใช่ไหมแต่ทีนี้ยังมีอีกสิ่งที่ยากกว่านั้นชัมพุขาทกะถามต่อว่ายากกว่าบวชมีไหมมีคืออะไรคือการพอใจยินดีในการบวชบางคนเขาข่มใจบวชตามประเพณีบวชแล้วไม่พอใจไม่ยินดีแต่อดทนพอให้มันหมดวันหมดเดือนไปหมดคอร์สหมดเทอมไปบางคนไม่พอใจไม่ยินดีแต่บวชตามใจปรารถนาของพ่อของแม่แต่พอบวชแล้วเกิดความยินดีเกิดศรัทธาทีหลังแล้วก็บวชไปเรื่อยๆอย่างนั้นเรียกว่ามีบุญเก่าที่สั่งสมไว้บุญใหม่ได้เพิ่มเติมการยินดีการพอใจในการบวชคือไม่อยากศึกนั้นน่ะยากยิ่งกว่าการข่มใจมาบวชใหม่ๆพวกเรามานี่บางคนตั้งใจจะเอา7วันพอมาบวชแล้ว
ประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นว่าเป็นเรื่องทนทุกข์ทรมานหาตื่นดึกลุกเช้าฉันข้าวกินข้าวสายๆตามมีตามเกิดอดทนต่อความเรียกร้องต้องการของกิเลสตัณหาตนเองไม่ได้ก็หาเรื่องหาเหตุหาผลขอลากลับบ้านกลับช่องทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่เป็นที่จิตใจเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นเขาตั้งใจมาจริงๆแต่ไม่รู้เท่าทันกิเลสตัณหามายาสาไถของมันมันเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าการพอใจยินดีในการบวชไปเรื่อยๆยากยิ่งกว่าการบวชที่ข่มใจให้บวชครั้งแรกทีนี้บวชไปเรื่อยๆไปนานๆน่ะนะบางคนไม่รู้สึกลำบากพอใจอยู่แต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรบวชจนเท่าตายก็มีไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าจะให้ศึกท่านก็ไม่เอาแต่ท่านพอใจบวชเพราะว่าบวชแล้วได้อยู่ดีกินดีอย่างนี้ก็มีชัมผู้ขาทักกะก็ถามต่อว่ายากยิ่งกว่าการยินดีการพอใจในบวชนี่มีอีกไหมพระสารีบุตรบอกว่ามียากยิ่งกว่าการพอใจยินดีในการบวชนั้นมีแน่ถ้าพอใจยินดีในการบวชนั้นยังไม่ดีพอหรอกมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยากกว่าถ้าทำสิ่งที่ยากกว่าได้ทั้งสามอันมันก็สมบูรณ์คืออะไรคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซื่อตรงต่อธรรมอันนี้ยากกว่าการบวชนานๆพูดถึงตรงนี้ท่านทั้งหลายอาจจะพอนึกออกขออภัยนะบางท่านอาจจะบวชตั้งแต่เป็นเนนจนเป็นเจ้าคุณนะอาจจะไม่เคยตื่นมานั่งสมาธิตั้งแต่ตีสองจนสว่างฉันข้าวเวลาเดียวตอนบ่ายตอนสี่โมงห้าโมงอาจจะไม่เคยปฏิบัติธรรมเท่ากับโยมมาบวชชีพรามนี้เลยก็มีนะเจ้าคุณบางองค์นะแต่ท่านก็อยู่ของท่านได้เพราะว่าไม่ได้ทำอย่างนี้มันสบายถ้าเกิดวันดีคืนดีครบเกณฑ์หรือบังคับมาด้วยให้มาทำอย่างนี้ดีไม่ดีอาจจะไม่ถึง7วันปวดมาแต่น้อยจนแก่ไม่เคยลำบากฟ้านี่อาจจะลาสิกขาบทไปเลยก็ได้แม้ถ้าบวชลำบากอย่างนี้ลาซะก่อนพวกเรามาทำทีเดียวพร้อมกันเลย3อันว่าการบวชยากเราก็บวชแล้วการพอใจยินดีในการบวชยากยิ่งกว่านั้นเราก็ข่มใจฝืนใจยินดีการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งลำบากกว่านั้นเพราะต้องไปทวนกระแสกิเลสตัณหามันก็เลยลำบากขึ้นกว่าเก่าเราก็ได้ทำการบวชของท่านทั้งหลายชั่วระยะสั้นๆอาตมาว่าได้กำไรเป็นการบวชที่มีผลเป็นการบวชที่ไม่ต่ำซามเป็นการบวชที่มีกำไรการที่เราบริโภคข้าวน้ำโภชนะอาหารของชนทั้งหลายเหล่าใดการกระทำของชนทั้งหลายเหล่านั้นกับพวกเราทั้งหลายจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอาตมาลุกจากนี่ไปเมื่อกี้นี้ไปตรวจดูไปทางโรงครัวก็เต็มที่เขาเหนื่อยหนักทำเพื่อเลี้ยงพวกเราเนี่ยไปดูที่ห้องเทปสามเณรสองรูปหัวซุกเข้าไปใต้โต๊ะหลับอีกรูปหนึ่งซุกเข้าไปใต้ตู้หลับอีกสามรูปพระยังทำงานอยู่ไม่ทันเพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นก็สังเกตว่าโอ้อดทนเอาหน่อยนะพวกเราต้องอดต้องทนช่วยกันรักษาช่วยกันเข็นกงโลแห่งธรรมรักษาศาสนาของพระพุทธเจ้ามีเหนื่อยบ้างมีลำบากบ้างมีสบายบ้างก็ถามกันต่อไปว่าทำไมมันจึงยากทั้งสามอันนี้ท่านก็มีคำตอบต่อไปว่าตามธรรมดาบุคคลในโลกนี้มีอยู่สี่จำพวกจำพวกแรกจำพวกไม่พัฒนาเรียกว่าพวกอนุโสตคามีลอยไปตามกระแสของความก
ุ่นคิดปรารถนาของกิเลสตัณหาทำอะไรก็ทำตามใจอยากตามใจของอำนาจกิเลสตัณหาพวกนี้มีมากในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าพวกที่ยังไม่ได้พัฒนาต่อมาพวกที่สองพวกที่พัฒนาตนเริ่มจะยากแต่ก็อดก็ทนพวกนี้จึงปฏิโสตคามีทวนกระแสของกิเลสตัณหาไม่ตามใจมันอยากไม่ทำอะไรตามชอบใจแต่จะทำตามที่มันชอบทำที่มันถูกต้องดีงามไม่อยากลุกก็ต้องลุกไม่อยากเพียรก็ต้องเพียรอย่างพวกเราในขณะนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสของกิเลสตัณหาถ้าตามใจมันก็ไหลลงไปข้างล่างตามอารมณ์แห่งรูปเสียงกลิ่นรสตามขบวนน้ำไหลล่องตามหอมบ่อคนไหลกอดขึ้นเวียนเกี่ยวสู่ดอยจิตใจเราก็ไหลไปตามอารมณ์ที่ชอบแต่นี้เราไม่ทำตามมันก็เลยทวนกระแสเมื่อทวนไปอีกหน่อยมันก็ชินครั้งแรกรู้สึกลำบากยกตัวอย่างง่ายๆเอาอาตมานี่เป็นตัวอย่างก็ได้อาตมานี่ขาหักนะสองข้างเนี่ยนั่งได้อยู่นานๆ 3-4 ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงไม่ต้องพลิกก็ได้อยู่แต่ก่อนที่จะมาถึงนี่มันทวนกระแสมันต้องฝึกขาข้างนี้มันก็หักข้างซ้ายหักตั้งแต่เป็นเด็กๆตกเถียงนาก็ขาหักข้างขวาโตมาแล้วรถคว่ำสะพานหักขาหักปีที่มิตรชัยบัญชาตกเครื่องบินตายอยู่โรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชาหมอเขามาถามตัดขาทุกวันเราก็เสียดายขาของเราในขณะที่เขาชุลมุนเอามิตรชัยบัญชาเข้าไปโรงพยาบาลสมเด็จอาตมาก็ลักหนีให้เพื่อนมารอรับลักออกจากโรงพยาบาลไปให้หมอเขมรรักษาอยู่ในดงนู่นทางตลาดละเวงจังหวัดชลบุรีแต่ก่อนขึ้นอำเภอบ้านบึงไปทางนู่นไปเอาเลื่อยตัดปูนพลาสเตอร์ออกรักษาด้วยน้ำมันกระดูกที่มันหักนี่ก็ต่อกันก็เป็นขาเหมือนขากบพอมาบวชนี่มันเจ็บมันปวดเวลานั่งพับเพียบฉันข้าวก็จะอิ่มได้ต้องพลิก4หน5หนเราก็ฝืนปฏิโสตคามีทวนกระแสมันฝึกไปฝึกไปจนนานๆเข้าก็ชินนั่งสมาธิไม่ถึง20นาที10นาทีก็ต้องพลิกนานๆเข้าก็ต้องถามว่าพลิกไปทำไมพลิกไปนี่มันปวดอีกทำยังไงก็พลิกอีกถ้ามันพลิกอีกแล้วมันปวดอีกทำยังไงก็พลิกอีกก็เลยได้ความคิดขึ้นมาอันหนึ่งว่าพลิกหัวมันยังหลายเถื่อแท้แล้วถ้าพลิกเธอเดียวรอดไปยังไงสักพลิกไปเธอได้ก็จะปวดอยู่คือเก่าฝากปวดไปนี่มันจะเป็นอะไรมันชามันมึนแล้วก็ฟื้นอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสนานๆเข้าชินเดี๋ยวนี้ก็นั่งได้เหมือนคนขาดีๆอยู่การฝึกการฝนอบรมตนนั้นจะต้องทวนกระแสของกิเลสตัณหาอาตมานั้นเป็นคนไม่ดีที่ว่าไม่ดีนี่คือได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเข้ามาในชีวิตตอนแรกสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ9ปีโตมาเอาหมดทุกอย่างนี่คุณยอมสางอ้วนๆนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะงอๆๆสูบกัญชาไปเวลาไหนเห็นแต่สูบกัญชาสูบยาปิ่นสารพัดเดี๋ยวนี้เลิกหมดทวนกระแสมาเลิกเพราะอาตมานี่แหละพาเลิกตัวอาตมาเองนี่สูบบุหรี่พอตอนโตๆมาก่อนจะมาบวชนี่วันละ3ซองหนูกินเหล้า3วัน3คืนไม่ต้องกินข้าวเลยก็ได้กัญชาก็สูบเป็นกระพอออกซังตาคำฟองตายไปแล้วเวลาแกเห็นอาตมาเดินไปแกเอาไปซุกเอาไปเสียงไว้
บักฮานี่แล้วว่าซอยมาเท่าใดสูบปั๊ดสูบแล้วนี้พอกมาสั่นบ่เอาไว้ให้เฮาทางออกไปนามันผ่านกันครั้งแรกเขาก็เรียกเรามาเขาฝึกให้เราติดพอติดแล้วหวงมาอย่างให้เราสูบอีกเอาหมดทุกอย่างชื่อว่าของมึนเมาสุดท้ายเรามาศึกษาธรรมะนี่แหละมันอายจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งมันก็อายตนเองโอ้ยหนาจังสิสำกอกยาเลี้ยวเห็นอยู่ถิ่มบ่ได้เจ้าสิไปเห็นหยังจะไปละทำอะไรที่มันละเอียดไม่มีตนมีตัวมันก็อายนานๆเข้ามันก็เลิกไม่ต้องลดอีกเลยพวกเขาไปออกนู่นทำกระบงกระบอกเรามานึกต่อไปว่าเวลาเราสูบเราไม่ได้ไปสูบอยู่ทำกระบอกมันเลิกไม่ใช่ไปเลิกทำกระบอกสูบอยู่ไสก็เลิกง้อมอยู่หันเป็นยังวะสันไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีไปเลยเลิกกระทวนกระแสนี่นานๆเข้ามันก็ชินอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านจัดประเภทว่าปฏิโสตคามีปุคโลบุคคลผู้ทวนกระแสอย่างพวกเรามานี่มีแต่ทวนกระแสกันทั้งนั้นเลยเนี่ยบางคนทวนไม่ไหวนอนเพื่อนนั่งสมาธินอนแต่บางคนสู้เหลือเกินทวนเหลือเกินนั่งหลับนั่งงกน่ารักที่น่ารักเขาไปอีกก็ยังมีอาตมาเดินไปเห็นหัวซบลงไปในตักกันโอ้ยจะเป็นหักเป็นแห้งกันยังวะให้คอยนอนในเด้อพันธุ์ว่าเปลี่ยนกันบ่เหรอพอคอยตื่นแล้วเจ้าจังนอนตักคอยพันธุ์ว่าบ่เหรอพวกไม่ใหญ่บ้านเลยเนาะจะมาหักแห้งกันดีแค่โอ้เป็นหักหลายคู่อยู่เป็นดีเว้ยเอาปันน่ะเนาะกิเลสก็สิย่อมแน่แล้วแต่วันนี้รู้สึกเก่งขึ้นมาทั้งมากเลยเมื่อทวนกระแสมาเรื่อยๆกระแสก็อ่อนลงความปรารถนาความต้องการของกิเลสตัณหานี่อ่อนลงพลังแห่งศีลแห่งธรรมกำลังแห่งจิตแห่งใจก็กล้าแข็งขึ้นอินทรีย์กล้าขึ้นศรัทธากล้าขึ้นวิริยะกล้าขึ้นสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งขึ้นภาระห้านี่ภาระห้านี่เข้มแข็งขึ้นพวกอกุศลธรรมก็อ่อนตัวลงการทวนกระแสก็รู้สึกอย่างง่ายตื่นขึ้นมาก็เห็นว่ามันง่วงก็คิดต่อไปว่าหลังจากเราล้างหน้าล้างตาดีๆนั่งไปหน่อยมันก็คงหายมันจะง่วงช่วงที่หัวเลี้ยวมุดต่อตอนตื่นขึ้นมาใหม่ๆเราก็ล้างหน้าล้างตานั่งในอากาศที่มันถ่ายเทถ้าอยู่ในห้องมันอุ่นๆมันก็จะหลับถ้ามันยังอุ่นนั่นก็เอาหมวกอะไรออกจากหัวให้มันมีส่วนหนาวบ้างดังนั้นมันก็จะสดชื่นขึ้นตอนใหม่ๆนี่แหละมันยังไม่ได้น้ำเท่าไหร่เมื่อทวนกระแสไปทวนกระแสไปกลายเป็นความเคยชินทำดีก็ทำได้ง่ายเว้นความชั่วก็เว้นง่ายๆมันชินเสียแล้วมาถึงตรงนี้ท่านเรียกว่าทิตัตโตผู้ตั้งมั่นได้แล้วไม่ต้องทวนจะตื่นดึกแค่ไหนจะทำดีอย่างไรเราทำได้ไม่เห็นจะรู้สึกว่าฝืนข้อวัดปฏิบัติคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแต่ก่อนเห็นว่าพลุงพลังมีแต่ความผิดแต่มาถึงทิฏฐโตรู้สึกว่าเป็นธรรมดาจะมีกี่ข้อก็เป็นธรรมดาจะสอนยังไงก็ทำได้ตามที่ท่านบอกแม้จะไม่บรรลุผลแต่การกระทำเราทำได้ไม่เลยวิสัยนั่นเป็นทิฏฐโตผู้ตั้งมั่นไม่ได้ควรกระแสมากมายนักเพราะกระแสของกิเลสได้อ่อนแรงลงแล้วนี่ 3-4 วันเราจะเห็นตัวของเราเองนี่แหละอย่ายอมสังเกตดูจิตใจตัวเองมันคงจะเก่งกว่าวันแรก2วันมาแล้วนะบางคนอาจจะรู้สึกแบบมันทวนมามากแล้วมันก็เกิดความตั้งมั่นขึ้นเข้าวันที่3ที่4นี่มันจะถึงทิฏฐโตถึงอาการตั้งมั่นกายก็คล่องเบาจิตใจก็เบาความกระวนกระวายความพุ่งพล่านอยู่ของจิตนี่ก็ได้สงบระงับลงเพราะเราทวนกระแสมานานหลังจากทวนกระแสมาถึงการตั้งมั่นธรรมดาแล้วทำความเพียรเร่งต่อไปอีกหน่อยก็จะถึงที่เบาใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบโลก
วัฏสงสารของเราเนี่ยเหมือนห้วงน้ำใหญ่สาครมหาสมุทรเราทั้งหลายก็ต่างกำลังรอยคออยู่กลางมหาสมุทรไม่รู้จะจมตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะมีปลามีจระเข้มีปลาร้ายสัตว์ร้ายในทะเลมากินจมตายเมื่อไหร่ลอยฟ้องกันอยู่ไม่รู้จักทิศเหนือทิศใต้ไม่รู้จะไปทางไหนแต่ก็ลอยกันฝักใฝ่อยู่ตรงนี้แหละทีนี้บังเอิญได้ยินเสียงเรียกหรือมองเห็นฝั่งลิบๆเราก็จะมุ่งหน้าไปทางนั้นถ้าหากยังไม่ตายในทะเลนี่เปรียบในทะเลนะถ้ามองเห็นฝั่งนั้นแสดงว่าเหมือนเรากำลังมองเห็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นพอเชื่อในใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีโดยเปรียบโดยเทียบเอาว่าเมื่อวานมีพรุ่งนี้มีถ้าหากชาติหน้าไม่มีเราก็ควรจะปฏิเสธพรุ่งนี้ด้วยถ้ามันคิดไปอย่างนี้นะมันสรุปเอาเองอย่างนี้นะแต่ในความรู้สึกเรามีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้มีแน่นอนอยู่ไหนพรุ่งนี้ยังไม่มาถึงแต่คุ้นเคยวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเมื่อวานก็มีแน่เพราะผ่านมาแล้วถึงแม้ว่าเราไม่สามารถเรียกร้องเอาเมื่อวานคืนมาวางไว้เฉพาะหน้าได้เมื่อวานก็ต้องมีทั้งที่มันผ่านไปเอาคืนมาไม่ได้เปรียบเมื่อวานเหมือนชาติก่อนเปรียบวันนี้เหมือนชาตินี้เปรียบพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้าซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราพอจะมองเห็นอยู่ถ้าสรุปวางใจลงจากนี้เกิดความอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาพยายามเว้นชั่วขึ้นมาพยายามสั่งสมสัมภารธรรมคุณงามความดีขึ้นนั่นพระพุทธเจ้าว่าเขาเริ่มมองเห็นฝั่งแล้วเริ่มมองเห็นฝั่งแล้วเขาจะไม่ลอยไปตามกระแสคลื่นออกนอกฝั่งไกลห่างต่อไปเขาก็จะพยายามตะเกียกตะกายแหวกว่ายเข้าไปหาฝั่งเมื่อได้ตีนเขาจดลงไปในพื้นดินทั้งที่น้ำยังมีอยู่เต็มแต่ตีนถึงดินแล้วถึงที่ตื้นหน่อยจนตีนถึงดินเมื่อนั้นท่านเปรียบบุคคลนั้นได้สมาทานโสตปฏิยังคธรรมศรัทธามั่นใจศีลควบคุมใจตนเองได้เป็นปกติจาคะสามารถปลดปล่อยอารมณ์ที่มันจะก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์อย่างรุนแรงให้ตนเองต้องตกต่ำซ้ำร้ายลงไปอีกหลังจากนั้นก็มีปัญญามองเห็นเหตุผลความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อย่างหยาบลงไปสู่อย่างกลางไปหาอย่างละเอียดจนไม่เถียงกระแสนั้นไม่เถียงกระแสของธรรมชาติกฎธรรมชาติทำสี่ประการนี้ท่านเรียกว่าโสตปฏิยังคะองคุณแห่งผู้เข้าถึงกระแสแห่งอริยยธรรมกระแสแห่งความดับทุกข์กระแสแห่งพระนิพพานหรือเรียกว่าโสดาบันโสตะนั่นแปลว่ากระแสอาปันนะแปลว่าเข้าถึงโสตาปันนาโสตาปันโนผู้เข้าถึงกระแสพอมาพูดเป็นภาษาไทยก็พูดว่าโสดาบันยังไม่แปลอยู่ดีๆเพียงแต่ตัดหางปลอปลาออกเท่านั้นความจริงโสตาปันโนผู้เข้าถึงกระแสพวกเราเรียกว่าโสดาบันถ้าแปลเป็นภาษาฝรั่งจะเห็นภาพชัดเขาว่าสตรีมเอนเทอร์ผู้เข้าถึงกระแสภาษาไทยเราเนี่ยมีหลายๆคำที่เราไม่แปลทับศัพท์ยังไม่พออีกดัดแปลงตัดหางปอปลาออกไปอีกตีนถึงดินแม้น้ำยังจะลึกโจ่เพียงคอหรือว่าแค่คอแค่หูท่วมหัวก็ตามแต่ก็ถึงดินประโยชน์นั้นก็เกิดความมั่นใจได้แล้วแน่นอนเขาจะไม่หลงไปในทะเลอีกเขาจะต้องมุ่งไปข้างหน้าทีนี้ถ้าเขาเดินขึ้นมาได้เพียงแค่อกแล้วน้ำท่วมขึ้นมาเพียงแค่อกนี่นั่นก็เปรียบเสมือนเราเข้าถึงสกิทาคามีราคะโทสะโมหะได้เบาบางลงแล้ว
ความเป็นโสดาบันนั้นยังมากอยู่ราคะโทสะโมหะยังมีความผิดพลาดที่จะทำได้ที่จะเวียนว่ายคืนมาเกิดในโลกนี้ได้ถึง7ครั้งแต่ไม่ถึงครั้งที่8นะเตภวังอธรรมมาที่ยันติจะเกิดได้อีกก็ไม่ถึง8ภพคือได้ถึง7ครั้งแต่พอมาถึงขั้นนี้สกิทาคามีมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวละห้อยหาอารมณ์อันจะก่อให้เกิดโทษทุกข์เนี่ยได้เพียงครั้งเดียวสติสกัดกั้นทันสลัดทิ้งเบาไปเพราะว่ามันจางหายลงเหมือนลอยคออยู่ในทะเลช่วงนี้ขึ้นมาแค่อกแล้วเดินขึ้นไปอีกแค่นี้น้ำมันก็ลดลงเหลือเพียงแค่เอวแค่เข่าตรงนี้ก็ถึงอนาคามีไม่กลับคืนมาอีกแล้วพอขึ้นถึงฝั่งนั่งอยู่ในความปลอดภัยฝึ่งพึ่งแดดเปลี่ยนเสื้อผ้าตากไว้อย่างนี้ท่านเปรียบถึงพระอรหันต์ตินโนปาระคตงข้ามพ้นถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ในภาวะของพวกปฏิโสตคามีทวนกระแสมองหาฝั่งท่านเปรียบวัฏสงสารนี้ให้เราได้เห็นภาพได้ง่ายสัตว์โลกทั้งหลายก็ว่ายลอยคออยู่ในทะเลทีนี้ถ้าเปรียบบนบกคนทางภาคอีสานนี่ท่านมักจะมองบนบกเพราะว่ามันไกลห่างทะเลถ้าลงไปทางปักใต้บ้านเรานู่นก็จะมักจะเปรียบวัฏสงสารเหมือนทะเลเพราะว่าอยู่กับทะเลสูตรที่ว่าด้วยสมุทรสูตรสมุทรสูตรนี่เยอะในพระไตรปิฎกเปรียบเทียบมหาสมุทรเหมือนตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีที่จบที่จะต้องไปพบกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสจิตเราจะต้องลอยว่อนไปตามกระแสอันนี้ท่านเรียกว่าทะเลสมุทรสมุทรแต่ในทางอีสานนี่ก็เรียนพระไตรปิฎกก็มองมาทางบนบกเท่าที่อาตมาสังเกตนะคนอีสานเปรียบเทียบวัฏสงสารเนี่ยเหมือนอยู่ในป่าดงพงไพรเราทั้งหลายที่เดินขวักไขว่แสวงหาทางพวกหลงทางเดินวนไปเวียนมาจะตกเหวตกห้วยตายตรงไหนก็ไม่รู้สัตว์ร้ายกว่าเยอะเฮานี่มั่วเมาดนไพ่สนแสนสำอาศัยภูเพิ่นหูขานเอิ่นกูกเอาลังคนมั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื่องทางสิลงหาหอมจะไข้ตีพ่อได้หูบ่อนเบื่องทางเหลี่ยวบ่อนสิไปเปรียบเหมือนคนตาบอดที่มืดบอดไม่รู้จักทิศทางต้องอาศัยคนจูงจึงบอกว่าอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางที่นี้ตาไม่บอดแต่ก็หลงทางตะวันตกตะวันออกอยู่ไหนไม่รู้วนไปเวียนมาในป่าดิบดงดำอาศัยเสียงเอิ้นเสียงเรียกของผู้หวังดีตาก็เห็นหมดหมู่ไม้หูก็ได้ยินหมดทุกเสียงสัตว์สาวาสิ่งต่างๆแต่ยังไม่ได้เห็นเส้นทางอันชัดเจนยังไม่ได้ยินเสียงเรียกเสียงกู่เสียงเอิ้นของผู้ที่อยู่บนสถานที่ที่ปลอดภัยแล้ววันดีคืนดีได้ยินเสียงกู่เรียกอยู่บนยอดเขาสูงหรืออยู่บนถนนเส้นใหญ่เสียงเรียกขานเรียกเอิ้นบอกมาทางนี้นะหนทางอยู่ตรงนี้นะคนที่รู้สึกว่าตนเองหลงทางก็จะรีบตามเสียงนั้นไปตามเสียงนั้นก็มาถึงเส้นทางอันปลอดภัยถนนเส้นใหญ่ซุปเปอร์ไฮเวย์ผู้ที่เรียกนั้นไม่จำเป็นจะต้องตามส่งตามบอกเมื่อมาถนนแล้วเราก็ไม่พอใจยินดีที่จะหลงเข้าไปในป่าอีกเพราะเข็ดหลาบแล้วเราจะเดินของเราไปเองตามถนนเส้นนั้นอาจจะมีบ้านคนมีที่ให้เราพักพาอาศัยกินน้ำกินข้าวพวกเรานี่ก็พอๆกันบางคนมานิเพนี่ลำบากนะมาเหมือนมาตามเสียงเอิ้นเสียงกู่ฟังเสียงเทฟังอะไรก็มาถึงนี่อยู่มา3วัน4วันเป็นยังไงพอจะเห็นทางบ้างไหมพอจะเห็นเส้นทางที่จะไม่ให้หลงทางบ้างไหมพอมาถึงนี่มาที่นี่ก็ไม่มีอะไรให้
เหรียญอันหนึ่งก็ไม่มีตะกรุดผ้าประเจียนไม่มีทั้งนั้นเป่ากระหม่อมเสกกระบาลอะไรไม่มีทั้งนั้นก็คงจะมีแต่แจกของส่องตะเกียงพูดให้ท่านทั้งหลายฟังพาท่านทั้งหลายทำพูดให้ฟังทำให้ดูก็มาอยู่ร่วมกันให้มันเห็นตื่นเช้ามาก็มานั่งปกปกแล้วก็มาปลุกเสกนี่กำลังปลุกกำลังเสกให้ตื่นนี่พระพุทธเจ้าว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกูเรียกสำนวนของท่านนะท่านเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกูเรียกแห่งอริยธรรมอริยสาวกผู้ได้สดับอาตมาแปลเอาเองดอกว่าได้ยินเสียงเรียกเสียงเอื้อนในพระไตรปิฎกบอกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้สดับถ้าฟังอย่างนี้มันยังไงอยู่สดับก็สดับมาทั้งนั้นแหละไม่รู้สดับอะไรบ้างแต่ขอแปลว่าผู้ได้ยินเสียงเอื้อนผู้ได้ยินเสียงกู่ผู้ได้ยินเสียงเรียกเสียงเรียกเพื่อจะให้เราเนี่ยเข้าถึงเส้นทางมรรควิธีแห่งชีวิตในอริยมรรคมีองค์8เรียกมาแล้วยังไม่พอจูงไอ้ระฆังขึ้นตูงบ่มากก็เอิ้นมาเด้อแม่ใหญ่มาเด้อพ่อใหญ่ขี่ข้านกระปุกเราเนี่ยเอิ้นบางคนเอิ้นก็บ่ได้ยินมาฮอดเด้นอนคดต่องง่องก่อนแล้วอาตมาไปเที่ยวเดินดูเห็นแล้วก็อีดูตนสาบเอิ่นบอหลุกปุ๊กบอเตือนถ้าเป็นงัวเป็นควายก็เรียกว่าพันหยดแบบหนึ่งเอาใส่ถ่ายใส่เกียนบอแลนเพิ่นนอนผู้ใดเคยเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเคยฝึกงัวใส่เกียนฝึกควายใส่ถ่ายมันมีบางตัวที่พยศอีกแบบหนึ่งไม่วิ่งนอนลงกลางนาเลยตีกับบุลุกมื่นตาไม่แมบอยู่หลังเธอจนได้เอามาพลิกอูดเอาหนำประแดกพดใส่ตาก็มีลูกได้มาเน็ตแลนจะไงไว้อันนี้ก็คงจะเหมือนกันแต่ก็มีไม่มากหรอกน้อยๆหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอันว่าพวกเรานี่ได้ยินเสียงกู่ได้ยินเสียงเอิ้นก็พากันมามั่วเมาดนไพสนแสนสำอาศัยผู้เป็นหูค้านเอิ้นกูเอาพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางซื้อลงหาหอมพ่อได้หัวบอลเบื้องทางเหลี่ยวบอลเสร็จตนกับไข่ตีภาคอีสานมีแต่ป่ามีแต่โคกมีแต่ดงไม่มีทะเลก็มองกันในแบบนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็สอนคนบนบกท่านก็สอนแบบนี้ยะถาหิตัพพโตเสโลอรัญญสมิงพลหาวันเนตังลุกขาอุปนิสายะวัฒนเตวนปฏิตเถวสีละสัมปันนังสัตทังกุลปุตตังอิทะปัสสมานานุกุพันติเยพระวันติอุปสยังเตสังเปรียบเหมือนหมู่ไม้ทั้งหลายได้อาศัยขุนเขาศิลาร้วนจึงได้งอกงามขึ้นมาจนได้เป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์อุปนิสสายวัฒนติได้เข้าไปอาศัยท่านผู้เจริญตังลุกขาอุปนิสสายวัฒนเตวนปฏิตเถวสีลสัมปันนังสัตตังกุลปุตตังอิทะอุปนิสสายวัฒนติบุคคลทั้งหลายได้ไปอาศัยบุคคลผู้เป็นหัวหน้าเป็นประธานผู้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาปัสมานานุกุพันติเยพวันติวิจขนาเขาได้พบได้เห็นคุณธรรมการประพฤติการปฏิบัติของท่านผู้นั้นเขาก็ประพฤติปฏิบัติตามจริตวาได้กระทำได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามธรรมนั้นและเขาเหล่านั้นก็เจริญขึ้นมาด้วยธรรมอันนั้นเพราะอาศัยผู้แนะนำพร่ำสอนผู้พาประพฤติปฏิบัติเหมือนต้นไม้ทั้งหลายได้อาศัยขุนเขาเพราะเหตุนั้นเราจำเป็นจะต้องอาศัยกันจึงจะเจริญถ้าผู้ใดมีคุณธรรมสูงส่งเหมือนกับขุนเขาบังแดดบังลมบังฝน
อาศัยความชุ่มชื้นตามเชิงเขาต้นไม้เหล่านั้นก็งอกงามขึ้นมาเราดูตรงนี้สิมันอาศัยกันต้นใหญ่ๆก็เป็นร่มเงาให้ต้นน้อยต้นน้อยๆก็ปกปิดพื้นดินหน้าดินให้มีความชื้นแต่ละกิ่งแต่ละใบร่วงหล่นลงมากลายเป็นปุ๋ยให้แก่กันและกันดุลยภาพของมันก็ทำให้มันงามเราไปในป่าในดงใครไปใส่ปุ๋ยให้มันไม่มีใครใส่ปุ๋ยไม่มีใครรดน้ำต้นไม้ในป่าในดงมันเจริญขึ้นมาโดยอาศัยกันสภาพดุลยภาพของมันพวกเรามาเนี่ย 1,000-2,000 กว่าคนนี่เจริญด้วยธรรมโดยการอาศัยกันข่อยอาศัยเจาะเจาะอาศัยข่อยถ้าเราจะขี้เกียจจะหลบจะนอนก็เห็นเพื่อนเขานั่งกันอยู่ได้เพื่อนก็คิดเหมือนกันมันก็เลยแอบอิงอาศัยกันจึงบอกว่าอุปนิสสายะวัฒนติเข้าไปอาศัยกันอุปนิสสายะเข้าไปอาศัยวัฒนติก็จะเริ่มขึ้นมันเป็นอย่างนี้จึงต้องอาศัยหมู่อาศัยคณะเป็นอันว่าเราทั้งหลายได้มาอาศัยกันสั่งสมสัมภาระธรรมเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีศีลมีธรรมถูกต้องไหมดูได้ที่ความสงบของเราตรงไหนมีความเต็มตรงนั้นก็ยิ่งสงบเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมเอาบุญเขาเอาบุญชาวบ้านมีแต่ความมหรสพครบงานหนวกหูวุ่นวายไปหมดเสียงดนตรีเสียงขับเสียงลำไปดูคนตามหมู่บ้านมีแต่คนไม่เต็มบาทปั๊มปั๊มเป๋อฟ้อนตากแดดเหื่อไหลใครหยดคิดได้อะไรก็พูดตามภาษาคนเมาคนบ้าเขาก็เรียกว่าบุญแต่บุญดังๆบุญที่เต็มไปด้วยเสียงโกราหลวุ่นวายบุญที่เต็มไปด้วยคนไม่เต็มบาทปั๊มปั๊มเป๋อชนิดนั้นท่านเรียกว่ายังไม่เต็มเป็นบุญที่ไม่เต็มเหมือนน้ำอยู่ในขวดถ้ามันไม่เต็มมันดังแต่ถ้ามันเต็มแล้วขย่ามันไม่ดังสนันทาโหติกุสุภาตุนหิยันติมโหทติแม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นแม่น้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบยะโทนกังตังสนติยังปุรังสันติเมวตังสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นมันดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นสงบอัฏฐกุมโภปโมภาโรคนโง่คนพานเหมือนน้ำอยู่ในหม้อครึ่งเดียวดังยังปุโรโหติบัณฑิตโตบัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยคุณธรรมย่อมเต็มเหมือนน้ำที่มันเต็มอยู่ในหม้อไม่มีเสียงดังมีแต่ความสงบพวกเรามานั่งอยู่ด้วยกันเหมือนกับไม่มีคนเลยแต่ยินแต่เสียงนกเสียงกาเวลาจะเขาถวายสังฆทานฟังเทศฟังธรรมก็สงบในใต้ต้นไม้อย่างนี้ถ้าเรียกบุญเต็มบุญสิ่งที่มันเต็มนั้นมันไม่ดังน่าอนุโมทนาสาธุการที่พวกเราพยายามเต็มเสร็จแล้วเราทั้งหลายได้เกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลนี้ก็ไม่เสียชาติได้สั่งสมสัมภาระธรรมคนโบราณว่าสมภารสานบารมีเป็นเอกสาตเพศเพียงอาคมกาบ่เครื่องบุญคุณงามความดีที่สั่งสมทีละเล็กทีละน้อยนี่ประเสริฐกว่าความรู้บางคนไปเรียนมาจบปริญญาจบมหาจบด็อกเตอร์อะไรมาแต่อาจจะไม่ได้ทำอย่างนี้เลยเอาไปเอามาอาจจะสู้พ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่ไม่ได้มหาเก้าประโยคบางองค์อาจจะมานั่งสมาธิสงบเหมือนพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแก่แม่แก่เท่าๆเนี่ยไม่ได้เพราะเขายังไม่มีสมภารประเภทนี้ยังไม่มีสัมภาระธรรมธรรมอันเป็นส่วนประกอบให้มันเต็มให้มันเปี่ยมขึ้นมาเขาก็มีแต่นั้นบางทีพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เรียนมานั้นเมาเวทมะเทนะมะโทเมาความรู้เมาเวทมีความรู้เลยดูถูกคนอื่นเขาสงบโอ้ยมานั่งหลับหูหลับตาโว้ยพวกนี้โง่ว่าเขาไปนั่นเองพวกที่เรียนมากๆบางทีมองข้ามไปเลยเขาคิดอะไรขึ้นมาเขาเข้าใจว่าถูกไปหมดพระพุทธเจ้าว่าเมาความรู้เวทมะเทนะมัทโธ
อัตถังนชานาติอธิจเวเทเขาเมาในเวทเมาในความรู้ของเขาแม้จะจบไตรเพศก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ดีๆคำว่าไตรเพศสมัยก่อนก็เทียบกับด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้ไตรแปลว่าสามเพทะเวทะแปลว่าความรู้ความรู้สามระดับตรีโทเอกสมัยนี้ก็เรียกว่าด็อกเตอร์ถ้าแปลให้ทันสมัยโถกสำนวนสมัยนี้ก็เรียกว่าอัตถังนชานาติอธิจเวเทจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังโง่อยู่ดีๆถ้าแปลสมัยใหม่นะให้มันทันสมัยหน่อยพวกเราไม่ต้องจบนอกตอกด็อกเตอร์แหละเพราะว่าเราโง่ไม่มีเวลาได้เรียนมากอย่างนั้นแต่เราก็มาสร้างสัมภารธรรมพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นฝ่ายชายก็ดีฝ่ายนางภิกษุณีก็ดีเมื่อตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วมักจะนั่งทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกขึ้นว่าการที่เราได้ดำเนินปฏิปทามานำชีวิตของเราจนมาถึงจุดนี้ถึงจุดที่หลุดพ้นเนี่ยเราได้เริ่มต้นความแน่นอนมาจากไหนชาติไหนพบไหนบางองค์เป็นแสนกับแสนกับไม่ใช่น้อยนะแสนมหากับแสนโลกโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไฟลุกไปดังที่เคยพูดมาตั้งแต่วันก่อนๆแสนหน่วยโลกอย่างพระอุบาลีอุบาลีที่เก่งทางพระวินัยที่เป็นผู้รักษาพระวินัยวิชัชนาพระวินัยในการสังฆยนาครั้งที่หนึ่งท่านตรัสรู้และท่านก็มานั่งพิจารณาถึงสัมภารธรรมที่ตนเองได้กระทำมาว่าโอ้เรานี่ถึงความแน่นอนในพระสัทธรรมที่จะไม่หลงทางเหมือนว่ายน้ำลอยคอในทะเลมองเห็นฝั่งเมื่อใดหนอท่านก็คิดย้อนไปย้อนไปมันไกลเหลือเกินระลึกชาติไปย้อนไปมันไกลเห็นความหลงของตนเองบางครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบางครั้งเป็นพระอินทร์บางครั้งเป็นเทวดาเป็นมนุษย์โตนรกวุ่นวายอยู่ยังปิดประตูนรกไม่ได้เป็นพระอินทร์เป็นอะไรยังลงไปนู่นยังได้อยู่เป็นพรหมโลกยังไปตกนรกอีกขึ้นไปถึงพรหมโลกก็เลยเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตในวัฏสงสารที่ยังไม่เพียงพอของสัมภารธรรมก็เลยอุทานขึ้นมาว่าอิทะเจนังวิลาเทสิสธรรมัสสะนิยามตังจิรังตวังอนุตตัปเปสิเซริวายังบวานิโยเมื่อเรายังไม่ถึงความแน่นอนแห่งพระสัทธรรมนี้ก็เดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานในวัฏสงสารเหมือนพ่อค้าที่มีนามว่าเสริวะที่ขาดทุนอย่างย่อยยับตั้งแต่คิดย้อนไปเองจนไปถึงพบแรกจะเรียกว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่พบแรกที่ท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าชื่อว่าปฐมมุตระย้อนไปจากพัทธกัปนี้ล่วงมาแล้ว 100,000 กัปล่วงมาแล้วแสนโลกที่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดพร้อมกับโลกแต่ละลูกเนี่ยถึงแสนโลกสมัยนั้นพระพุทธเจ้าชื่อปฐมมุตระได้เกิดขึ้นสั่งสอนเวไนยสัตว์ตัวท่านเองก็เป็นผู้แสวงหาอยู่ท่านบวชเป็นดาบสชื่อสุนันทะบริวารมากเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้สมบูรณ์เวทแต่เสร็จแล้วได้ไปนั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าชื่อปฐมมุตระเกิดความเลื่อมใสสลัดความรู้สึกนึกคิดทิฏฐิของตนเองออกมอบตัวมอบใจเข้าถึงพระรัตนตรัยในขณะนั้นเพราะว่าท่านมีคนเคารพนับถือบริวารท่านมากท่านเป็นฤาษีที่มีชื่อเสียงมากเมื่อท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วท่านก็ปรารภว่าจะซื้อสร้างที่ดินทําวัดเป็นสังฆารามเพื่อความแน่นอนก็เลยได้ซื้อโสภณารามคือสวนป่าอันงดงามของเขาเอามาสร้างเป็นวัดถวายพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นมาเราไม่เคยตกนรกอีกเลยล่วงระยะแสนกับและแน่นอนตลอดที่ไม่ตกนรกมีแต่มนุษย์และสวรรค์จนมาถึงวันนี้
ได้ฟังธรรมของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิโคทารามท่านแสดงเรื่องพระเวสสันดรเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วก็พากันออกมาบวชได้บรรลุธรรมหลังจากนั้นท่านก็เปรียบชีวิตของท่านตั้งแต่เริ่มแสนกับที่ได้ฟังธรรมได้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงนั้นท่านเปรียบตัวท่านเองเหมือนนกกระยางแต่โยมทั้งหลายลองฟังดูว่าบางคนอาจจะไม่เคยคิดหรืออาจจะไม่เคยได้ยินนกกระยางนี่ในหนองเราเยอะๆเนี่ยพอตอนเย็นๆโยมออกไปข้างนอกมันบินมาทั่วสารทิศมันมานอนอยู่ในอ่างน้ำของเราเนี่ยเพราะว่ามาที่นี่ปลอดภัยไม่มีใครฆ่าใครเยี่ยงมันนกกระยางเหล่านี้ไม่มีตัวผู้มีแต่ตัวเมียเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อาตมาก็เชื่อตามพระอุบาลียะถาพลากโยมนัมหินวิชติปุมาสถานกกระยางทั้งหลายนกกระยางตัวผู้ทั้งหลายย่อมไม่เกิดในท้องแห่งนางนกกระยางนกกระยางทุกตัวเป็นตัวเมียหมดว่าอย่างนี้นะยะถาพลากโยมนิมหินวิชติปุมาสถาคิสมาเนสุเมเคสุเมื่อใดฟ้าร้องกระหึ่มเมฆกับฝนร้องกระหึ่มขึ้นคับพังคันหันติตาสถานกยางก็จะตั้งครรภ์นกยางมันจะมีท้องมีไข่เมื่อฟ้าร้องครั้งแรกของต้นปีร้องดังๆหรือร้องปลายปีตอนฟ้าร้องฝนจะหนีนกยางตั้งไข่อาศัยเสียงฟ้านั่นแหละทำให้มันมีท้องท่านก็เปรียบว่าตัวเราเองเหมือนนกยางตัวเมียพระธรรมของพระศาสดาปฐมมุตระเหมือนฟ้าคำรามจากหมู่เมฆในสมัยนั้นเราก็ตั้งครรภ์หลังจากนั้นมันยาวนานเหลือเกิน 100,000 กับ 100,000 โลกจนมาถึงวันนี้เป็นการตั้งครรภ์ที่ยาวมากเหมือนนกกระยางนกกระยางเมื่อใดตั้งครรภ์แล้วฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องจนฝนตกปีใหม่ก็ไม่ออกไข่มันจะแรงมันจะนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งนานจึงบอกว่าภาระโตปริมุตจันติคับพังยาวะเมโคปวัตสติความหนักหน่วงอันยาวนานในท้องภาระอันหนักอึ้งก็จะหลุดพ้นไปเมื่อต่อถึงเวลาเมฆคำรามอีกครั้งฝนตกมาใหม่เราตั้งครรภ์อยู่ตลอดเวลาแสนกับคือได้ฟังธรรมครั้งนั้นได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยปัทธมสโมฐานะปุญญังปุญญสโมฐานังการประชุมลงแห่งบุญทั้งหลายได้เกิดขึ้นเมื่อแสนกับแสนโลกเมื่อเราได้ฟังธรรมของพระศาสดาชื่อว่าปฐมมุตระและเราได้สร้างสังขารามรองจากนั้นเราก็ตั้งครรภ์ไม่เคยตกนรกจากมนุษย์เทวดามนุษย์เทวดามาได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิบ้างเป็นอะไรต่ออะไรบัดนี้ฝนตกหาใหญ่ที่นิโคทารามพระศาสดาได้แสดงธรรมเราพร้อมด้วยหมู่สากยะได้ฟังธรรมเราทั้งหลายที่มานั่งเหมือนนกกระยางนะขาวๆนะไม่เห็นกันนะหมู่นกกระยางมีแต่ตัวเมียอีกซ้ำตัวผู้น้อยๆนึงพวกนี้ก็จะอยากเป็นตัวแม่อีกอยู่ประวัติอย่ายอมผู้ใดน้อยอกน้อยใจผัวไม่ดีก็ขอให้เป็นนกกระยางชาติหน้ามันจึงไม่ต้องมีผัวยากอยากได้ลูกก็ไข่เอาเองยามฝนตกฟ้าห้องบางคนน้อยใจเป็นทุกข์ผัวไม่ดีกำเวรวันนี้พวกเราก็พยายามคิดว่าครั้งนี้ชาตินี้เวลานี้ให้ถือว่าเราเป็นผู้สั่งสมสัมภารธรรมเข้าถึงปุญญสโมทานังประชุมลงแห่งบุญที่แน่นอนไม่ต้องตกนรกอีกในวัฏสงสารจากนี้ต่อไปให้มันแน่ใจว่าเราจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าเหมือนนกกระยางที่ตั้งครรภ์แล้วแน่ใจว่าฝนตกอีกครั้งหน้านี้จะไข่ออกมายะถาเมโคปวัตติเวลาใดเมฆเจริญขึ้นเวลาใดฝนตกลงเวลานั้นเราก็จะออกไข่ภาระโตปริมุตจันติยาวะเมโคปวัตติ
ภาระอันหนักหน่วงนั้นก็จะหลุดพ้นออกมาตราบใดเมื่อฝนตกฟ้าร้องขึ้นมาหลังจากชาตินี้ไปส่งต่อไปเรื่อยๆเรามาครั้งนี้มาสร้างสัมภารธรรมให้มันเต็มเปี่ยมจงพากันอดกันทนอย่าเบื่ออย่าหน่ายในการกระทำเช่นนี้เวลาของเรายิ่งมีน้อยชีวิตก็น้อยดังที่พระท่านสวดบทเพลงพัทเทกรัตตะสุตตคาถาชีวิตของเราน้อยพรุ่งนี้เราไม่รับประกันตนเองไม่ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไหมนะหิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเราไม่สามารถจะพัดเพียนกับพญามัจจุราชผู้มีเสนอามากได้ปีหนาสกันเด้อจังให้คอยตายปีหื้อสกันเด้อให้คอยได้ปฏิบัติธรรมคะๆก่อนให้ลูกคอยได้ผัวสกันให้หลานคอยได้เมียสกันมันพัดเพี้ยนกันไม่ได้เราไม่สามารถจะรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึงดังที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนไม่ประมาทอาจารย์เอ้ยปีหน้าถ้าใจยังไม่ขาดยังมีลมหายใจจะมาใหม่จะมาปฏิบัติบางท่านเอาเชือกขึงไว้เลยแถวนี้จองไว้ปีหน้ากลัวคนอื่นจะมาเอาไม่ได้มาซ้ำตายจ้อยเพราะเหตุนั้นเราปรารภบ่อยๆมีชีวิตวันนี้คืนนี้วันเดียวประเสริฐกว่าโยจะวัสตังชีเวทุสิโลอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเซโยสีระวันตัสชาจิโนมีชีวิตที่ผ่านมาแล้วร้อยปีร้อยปีที่ผ่านมาไม่มีศีลไม่มีการเพ่งภาวนาสู้ชีวิตวันนี้วันเดียวเอกาหังชีวิตังเซโยชีวิตวันเดียวของวันนี้ประเสริฐกว่าเสยโยดีกว่าร้อยปีที่ผ่านมาสีละวันตัสชายุโนเพราะเรามีศีลเรามีฌานมีการเพ่งคำว่าฌานฌานก็คือการเพ่งจิตเรานั่งเพ่งอยู่ทุกลมหายใจเดี๋ยวนี้เราก็ถือว่ากำลังเพ่งเพ่งนั่นก็คือฌานจีนไปเป็นเซนของภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนั่นก็คือศาสตร์คือสิ่งที่เรียกว่าฌานเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเพ่งพวกเรามีทั้งศีลมีทั้งฌานตื่นมาก็มาเพ่งมากระทำฌานฌานการีมากระทำการเพ่งตั้งแต่ตีสองเมื่อใดการเพ่งนี้รวมตัวกันลงไปผู้เพ่งกับอาการเพ่งเป็นอันเดียวกันเอกาธิภาวาคโตติจิตไปสู่ความเป็นอันเดียวระหว่างผู้เพ่งกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกเพ่งเข้าไปรวมกันพรึบอย่างนั้นก็เรียกว่าสมาปัตติเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าฌานหรือเพ่งจึงเรียกว่าเข้าฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติเดี๋ยวนี้เรายังไม่เข้าแต่ก็ไม่ออกที่มานะเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าฌานแล้วนะตอนมันสงบเป็นอันเดียวนั้นเรียกว่าเข้าฌานเมื่อเข้าแล้วก็มีออกเพราะออกกับเข้ามันอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยฌานคำเดียวนี่แปลว่าเพ่งเพ่งมีสองเพ่งเพ่งอย่างหนึ่งเป็นการเพ่งเพื่อสมาธิอย่างเดียวเราก็เข้าใจว่าฌานมีเพียงเท่านี้เพ่งให้เกิดสมาธิให้จิตใจสงบมั่นของท่านเรียกว่าอารามณูปนิชฌานเพ่งจิตอยู่กับอารมณ์อารมณ์คือวัตถุที่จะมาให้เพ่งอย่างดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับลมอันนี้เรียกว่าอารามณูปนิชฌานเพ่งจิตของตนเองติดอยู่กับอารมณ์อันเดียวอันนี้นานๆเข้ามันก็เป็นอันเดียวกันก็เรียกว่าเข้าไปในฌานทีนี้เพ่งอีกอันหนึ่งไม่ได้เพ่งอารมณ์อย่างนี้ลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะของขันห้าของอายตนะของธรรมทั้งหลายยังไม่ชัดเจนถ้าผู้ภาษาฝรั่งจะชัดเจนถ้ามีพื้นฐานเขาบอกว่า concentrate to the characteristic of existence ตรงไปสู่ลักษณะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพ่งชนิดนี้ไม่มีการเข้าไปในฌานแต่เป็นการเพ่งให้เกิดปัญญาเพ่งวิปัสสนาลืมตาอยู่เพ่งไปความคิดเกิดขึ้นก็เพ่งรู้ความคิดมันดับลงก็รู้จักว่ามันดับลงแล้วเวทนาเกิดขึ้นก็รู้
เวทนาตั้งอยู่ก็เพ่งรู้เวทนาดับไปก็รู้ว่ามันดับไปสัญญาสังขารวิญญาณวิตกอะไรเพ่งรู้ทุกอย่างตัวนี้ใช้สติมากสมาธิเป็นพลังหนุนหล่อเลี้ยงนิดหนึ่งใช้สติมากตัวนี้แต่ถ้าเพ่งอารมณ์นั้นใช้สติน้อยๆใช้กำลังของสติหน่อยหนึ่งคือให้มันผูกติดกับอารมณ์เดียวแต่ถ้าเพ่งดูลักษณะนี้เหมือนเรดาร์ตั้งจิตเป็นเรดาร์เลยอะไรมารู้หมดแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางแต่ถ้าเพ่งอารมณ์นั้นมันเป็นเรเซอร์ให้มันแหลมลึกเฉียบคมลงไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใครจะถนัดอะไรถ้าเพ่งอารมณ์อันเดียวให้จิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นเรียกว่าอารามนูปนิชฌานนำไปสู่ความสำเร็จชำนาญทางสมถะแต่รักขณูปนิสฌานเพ่งโดยไม่ปรารถนาความสงบเข้าไปสู่สมาบัติใดแต่จะรับรู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางรู้มันต่อไปลืมตาอยู่นี่เนี่ยฟังอยู่ตรงนี้แต่ไม่พูดไม่ไหวนั่นเรียกว่ารักขณูปนิสฌานนำไปสู่ความชำนาญในทางวิปัสสนาให้เข้าถึงการปล่อยการวางเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสลัดคืนดับลงนี่เราจะเอาอย่างไรอยากจะเป็นนักเลงสมาธิหนักไปทางความสุขอยากจะมีฤทธิ์มีเดชก็เพ่งอารมณ์อันเดียวไว้ก่อนถ้าอยากจะมีสติปัญญารู้เท่าทันกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหลายก็เพ่งแบบลักขณูปนิชฌานสามารถรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในอายตนะทั้งปวงเป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาเลยเพราะเหตุนั้นการที่เราจะต้องมาศึกษาในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการกระทำอย่างแยบคายเป็นกิจที่สูงส่งในทางพระพุทธศาสนาบางท่านได้สั่งสมสัมภารธรรมในสิ่งเหล่านี้มานานแล้วมาเจริญสมาธิภาวนาวันสองวันนี้อาจจะพบปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นแล้วก็พอใจแต่บางท่านอาจจะมาหลายเที่ยวไม่เห็นหยังไม่เห็นอะไรก็ตามเถิดมันเห็นอยู่ดอกแต่เราไม่รู้จักดูมันโยปัสสังนะโดโยทิฏฐังนะตังปสติสิ่งที่ดูกับไม่เห็นสิ่งที่เห็นกับไม่ดูมันว่าอย่างนี้เข้าใจไหมว่าสิ่งที่เราจะดูกับไม่เห็นแต่สิ่งที่เห็นอยู่กับไม่ดูโยทิฏฐังตังนะปสติโยปัสสังนะตังทิสติสิ่งที่ดูกับไม่เห็นกับไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูสิ่งที่เห็นกับไม่ดูกับไปดูสิ่งที่ไม่เห็นนั่งอยู่นี่สิ่งที่มันมาให้เห็นไม่ดูมันคิดมาก็ไม่รู้จักจะดูความคิดมันฟุ้งมันปรุงมันแต่งเรื่องสังขารต่างๆก็ไม่รู้ไม่ดูมันไม่เห็นมันกลับจะคอยดูว่าเมื่อไรจะมีแสงบ้าๆเบิบๆขึ้นมาเมื่อใดหูจะได้ยินเสียงโน่นเสียงนี่เมื่อไรจะเห็นเลขตัวแดงๆไหลมาพอนเนี่ยพอนจะเห็นจังสันปอพระพุทธเจ้าสอนนี่สิ่งที่มันเห็นอยู่ไม่ดูจะไปคอยดูสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นแล้วก็อยากเห็นท่านบอกว่ายะถาภูตังปะชานาติจงตามทราบชัดที่มันเป็นหยังกับเบิ่งอันนั้นมันปวดเอวบ่เห็นบ่ปวดเอวมันขี้คาดบ่เห็นบ่มันขี้คาดมันปวดขาบ่เห็นบ่มันอยากเคี้ยวมากเด้สมปากแท้น้อพันคืนนานว่าสมควรแก่เวลาแล้วแท้น้อเห็นนี่มึงจะพากูไปเคี้ยวมากว่าซั่นอันนี้โอ้ยเพิ่นพานั่งข้านก่อยขั่วเขียบังตนให้หน่อยบ่จังซั่นผู้ใดบอกเพิ่นคือเป็นแท้บ่มีแนวตำย่านหมู่ได้ยินเอาใส่ถุงพลาสติกใส่ยางให้จักรย่านยองขอดแขกก็แขกผู้ใดบอกคือมาสลัดแท้สร้างเฮ็ดเป็นนอกจากหลอกจักแหลกอันแนวเพิ่นสอนนําบ่เฮ็ดแนวเพิ่นบ่สอนก็สร้างเฮ็ดเป็นนั่งเหงานอนเพิ่นบอกก็เถื่ออยู่บ่วิธีนั่งหลับอย่างนี้นะเพิ่นว่าอยู่บ่ซ่อมบังในแหมซ่อมบังคักกันบ่จักแนวบังกับเบิ่งลมหันใจเข้าใจออกบ่เห็นพอดูให้มันเห็นจนมันหลับ
อันนี้ยังสิไปว่าหยังแต่นอนหลับนอนหลับไม่รู้นั่งหลับยังไม่รู้เลยดูดีๆสติจ่อเขี้ยวลนเข้าไปในลมหายใจมันจะหลับเวลาไหนมันหลับเวลาออกหรือมันหลับเวลาเข้านั่งนะถ้ามันหลับเวลาออกมันจะต้องจังสิตัวงดตกนี่อย่างนี้มันหลับบัดออกนี่สติขาดมันหลับบัดเขาบัดนี่ลองคนคนเทิงคนเดี๋ยวมึงสวบเมากันว่าปานมาประกรรมผู้ใดสอนจะเถื่อนั่นมันหลับบัดหายจะเข้าใจไหมสติดูดีๆอันนี้นั่งคนเทิงคนเงานอนขึ้นหลังก็มีบัดเนี่ยมันหลับย่ำได้อีกบัดเนี่ยบ้างมันก็คักนะเนี่ยจ้องสติดูหลังเถื่อมันเข่าสุดแล้วมันบ่ทันออกมันหลับทั้งข่างบัดเนี่ยลงไปผีบัดเนี่ยปานใกล้ตายภาพตอนเงียบบ่เถื่อ3เถื่อก็ยังบ่เถื่อเข่าเม็ดเดียวมันหลับเวลาใดมันขาดสันตติสืบต่อตัวผู้รู้ตรงไหนจอบมันคักๆเนี่ยปานว่าผู้ขาสร้างบ่เห็นหยังนะมูปะว่าบ่เห็นจังไดล่ะมันมาให้เห็นจ้ะบัดมันคิดไปหาคำมาหากตาบ่ฮู้มัวก้องแก้งทับที่เถียข้านเลียไปมือเศร้าใส่ยองขอดแขดขอดแขดบ่เห็นบ่สิ่งเหล่านี้เราดูมันไปลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะของจิตของเจตสิกอะไรต่างๆนะเอ้าพูดไปพูดมาเวลามันหมดฟ้าสางสว่างแจ้งวันนี้สุขภาพไม่ดีจะขอตอบปัญหานิดหนึ่งขอตอบปัญหาหน่อยถ้าเลยไปนี่สุขภาพมันไม่ไหว